สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็จะพาทุกท่านเดินทางไปอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดินทางจากอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2016บริเวณนี้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวจะนิยมเรียกว่าถนนลอยฟ้านะครับเส้นทางลอยฟ้าทางหลวงหมายเลข2016พอดีก็ฝนตกพอดีนะครับการเดินทางไปกันนะครับไปเดินทางช่วงฝนตกจะเป็นอย่างไรนะครับทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับทิวทัศน์ก็สวยงามท่ามกลางสายฝนมืดครึ้มเส้นทางลอยฟ้าอำเภอภูหลวงไปอำเภอหล่มเก่ามีทิวทัศน์สวยงามทิวทัศน์ก็สวยงามถนนเส้นนี้นักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายภาพกันเก็บภาพกันแถวถนนลอยฟ้าทางหลวงลอยฟ้านะครับมุ่งหน้าไปอำเภอหล่มเก่านะครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับทางหลวงหมายเลข2016เป็นทางหลวงที่เริ่มมาจากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ผ่านอำเภอดงหลวงมานะครับผ่านอำเภอดงหลวงตามหุบเขามานะครับก็จะออกไปที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บนถนนก็เนี่ยนะครับดังที่เห็นฝนก็ตกบางช่วงบางช่วงก็หยุดสภาพบนภูเขานะครับก็จะมีฝนเป็นบางช่วงนะครับบางครั้งก็ไม่มีบางช่วงก็มีบรรยากาศก็ดีนะครับฝนสลับมีฝนสลับกันไปแต่ละช่วงก็จะมีทิวทัศน์ก็สวยงามถ้าไม่มีฝนวันนี้ก็น่าจะได้ชมบรรยากาศความสวยความงามของภูเขานะครับภูเขาหุบเขาหุบผานะครับข้างหน้าไปก็จะเป็นอำเภอลมเก่านะครับไปถึงตำบลตาดกลอยนะครับตาดกลอยอำเภอลมเก่านะครับก็จะไปเส้นนี้ก็จะไปผ่านที่แถวอำเภอลมเก่านะครับลมเก่าแล้วไปภูทับเบิกก็ได้นะครับไปภูทับเบิกไปเขาค้อไปลมสักนะครับน้ำหนาวลมสักพวกนี้นะครับไปผ่านเส้นนี้นะครับไปทางภูลมโลแวะออกไปทางด่านซ้ายนครไทยไปโน่นก็ได้นะครับทางข้างหน้าแล้วก็เดินทางไปท่ามกลางสายฝนโปรยปลายถนนก็ถือว่าใช้ได้นะครับถนนแต่ก็ขับรถโดยระวังเพราะว่าถนนจะค่อนข้างจะลื่นนิดนึงผู้คนก็ไม่ค่อยสัญจรเท่าไหร่ช่วงหน้าฝนและใกล้จะค่ำว่าถนนเส้นนี้ก็ระยะทางห่างๆไปก็จะมีป้ายบอกว่าให้ระวังช้างป่าไปด้วยนะครับแต่ช้างป่าในเขตน้ำหนาวในเขตอำเภอลมเก่าอำเภอภูหลวงพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยดุร้ายนะครับช้างพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยดุร้ายไม่มีประวัติการทำร้ายคนนะครับเขาเดินทางผ่านก็ข้ามถนนเขาก็เดินไปนะครับแล้วก็จอดให้เขาข้ามไปถ้าเราเจอแต่เราก็อย่าไปบีบแตรรถนะครับอย่าไปกดแตรรถเพราะว่าช้างก็จะตกใจตกใจก็จะมาวิ่งเข้าหารถก็ได้แล้วก็ถ้าเจอฝูงช้างนะครับก็เจอประมาณ 5-6 เชือกนะครับแถวน้ำหนาวแถวลมเก่านะครับน่าจะเป็นช้างฝูงเดียวกันหรือต่างฝูงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็เคยเจอบ่อยเขาก็เดินผ่านไปนะครับเขาก็เดินผ่านข้ามถนนเขาก็ไปของเขานะครับไม่มองซ้ายมองขวานะครับเขาก็เดินผ่านไปเลยนะครับ
แล้วก็หยุดรถแค่นั้นนะครับไม่ต้องกดแตรไม่ต้องบีบแตรเดี๋ยวช้างตื่นตกใจแต่ไม่เคยมีประวัติทำร้ายคนเหมือนภาคอื่นนะครับไม่เหมือนที่เป็นข่าวช้างพวกนี้ก็เป็นมิตรกับคนเพราะคนก็ไม่ได้ทำร้ายช้างเท่าไหร่นะครับจึงไม่มีปัญหากันระหว่างคนกับช้างป่าแล้วก็เดินทางไปนะครับก็จะไปถึงตำบลตาดกร้อยของอำเภอหล่มเก่านะครับสำหรับอำเภอหล่มเก่าก็ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่สูงจุดที่สูงที่สุดของอำเภอหล่มเก่าก็คือภูทับเบิกนะครับมีความสูง 1,768 เมตรจากระดับน้ำทะเลสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอหล่มเก่าก็ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงกันดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยทิศตะวันออกติดกับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยและอำเภอน้ำหนาวทิศใต้ติดกับอำเภอลมสักและอำเภอเขาค้อตะวันตกติดกับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็จะมีห้วยน้ำหมันเป็นเส้นแบ่งเขตสำหรับอำเภอหล่มเก่าสำหรับประวัติของอำเภอหล่มเก่าคร่าวๆนะครับเมืองหล่มเก่าปรากฏขึ้นครั้งแรกในรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในชื่อว่าเมืองหล่มทั้งนี้ชื่อเดิมของอำเภอหล่มเก่ามีระบุชื่อเดิมของเมืองไว้ซึ่งมีชื่อเมืองลุ่มเมืองลมเมืองลุมบาจายและเมืองหล่มเมื่อย่างเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์เมืองหล่มเก่านี้เป็นเมืองของชาวลาวขนาดใหญ่และเมื่อมีการอพยพจากหลวงพะบางมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการตั้งเมืองใหม่บริเวณทางใต้ของเมืองหล่มเก่าซึ่งก็คือเมืองหล่มสักในปัจจุบันนะครับตำนานของหล่มเก่านะครับก็เป็นเมืองของชาวลาวอพยพมาพอเยอะเข้าเยอะเข้าก็ตั้งเมืองใหม่เป็นอำเภอหล่มสักนะครับสำหรับประวัติคร่าวๆส่วนการเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข2016ก็จะไปถึงที่ตำบลตาดกร้อยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็ขออนุญาตเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตำบลตาดกร้อยให้ฟังนะครับตำบลตาดกร้อยก็เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่าเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมามีพื้นที่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนมีลำน้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบลทำให้พื้นที่ทำกินอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพื้นที่โดยทั่วไปสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลส่วนมากก็เป็นชุมชนที่อยู่กระจัดกระจายประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพหลักอาณาเขตของพื้นที่นะครับอาณาเขตของตำบลด้านทิศเหนือก็ติดกับตำบลเลยวังใสของอำเภอภูหลวงนะครับก็คือเราเดินทางผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับผ่านอำเภอผ่านตำบลเลยบางไสอำเภอภูหลวงมาและตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่านะครับด้านทิศเหนือนะครับส่วนด้านทิศใต้ก็ติดกับตำบลท่าอีบุญนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันออกติดกับอำเภอหลักด่านอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันตกติดกับตำบลศิลาและตำบลหินฮาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ